สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนี่ครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันใน TSX by Atonite นะครับวันนี้จะมาพูดถึงของเทพ115ดาวหาจากไหนแล้วก็วิธีการใส่ของนะครับว่าแต่ละท่าแต่ละอาชีพควรใส่อะไรยังไงอันนี้คนถามมาเยอะนะครับวันนี้มีก็ได้รวบรวมข้อมูลมาหลายๆอย่างมานะครับอันดับแรกคือเดี๋ยวเราพูดถึงว่าวิธีหาก่อนวิธีหาคือให้เพื่อนตีบอลครับสะสมวิญญาณก็ให้ใส่เป็นวิญญาณม่วงครับให้ใส่เป็นวิญญาณม่วงมันจะได้จิตวิญญาณประมาณ4ถ้าเกิดตีในแดนมิตินะแต่ส่วนใหญ่มันก็ได้3ประมาณ3ประมาณ4ก็ให้สะสมครับเห็นป่ะนี่มันจะมีแต้มวิญญาณอยู่เวลาเรียกตัวนึงประมาณ500พอเวลาเพื่อนๆเรียกเสร็จก็กดเข้าร่วมตรงนี้แล้วก็มาหมุนฟาโต้เหย่านะครับบูชาเทพจะมีโอกาสสุ่มครับนี่เห็นป่ะยุทธภัณฑ์5ดาวนะครับทุกสายเลยก็อันนี้หมีก็ได้5ดาวจากตรงนี้เยอะนะก็คือสายพิเศษเติมแล้วสามารถหา5ดาวจากตรงนี้ได้แน่นอนนะครับเอาต่อไปในส่วนสายเติมนะครับสายเติมเดี๋ยวสายฟรีมีวิธีหาอีกวิธีนึงนี่เห็นไหมครับหาหินเหล็กหยกได้จากการย่อยครับได้จากการย่อยของเทพเนี่ยแหละ 1-5 ดาวย่อยได้หมดเลยอะไรที่เพื่อนๆไม่ใช้ย่อยมันจะได้เหล็กหยกหยกครับแล้วก็เอามาแลกเห็นไหมใช้ได้หมด40อันอันนี้สำหรับสายฟรีนะครับคือเดิมมีก็คอยได้บอกก่อน1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวต่างกันยังไงใช่ไหม1ดาวเลเวล30 2ดาว60 3ดาว90 4ดาว120แล้วก็5ดาว150คือจริงๆตอนนี้ส่วนใหญ่เขายังไม่ทำกันเท่าไหร่ครับเขาจะรอทำ150 end game ไปเลยในช่วงตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่จะใส่ของแดงกับของม่วงมากกว่าขอให้มันออก3 4ออฟอะออกออฟเลือดออกออฟที่มันตรงกับเราเดิมมีจะขอญาติบอกให้ฟังด้วยนะครับต่อไปสำหรับสายเติมที่มีเฮนสุลตางเขาหมุนแบบแหลกลานเลยนะที่เติมไปหลักแสนแล้วว่าไม่กี่วันเองนะเขาหมุนเต่าครับนี่หาอันนี้รัวๆเลยครับที่มีเฮนก็มีของ5ดาวกัน10-20ชิ้นก็คือหมุนซื้อเต่าครับซื้อเต่ายังไงใช่ไหมนี่เลยหรือว่าเพื่อนๆจะแลกจากกิจกรรมก็ได้ครับเนี่ยแต่ว่ามันใช้อย่างละ15นะถ้าเพื่อนๆจะเติมก็สามารถมาเติมผ่านอีลัคที่ช็อปได้นะครับยินดีเติมถูกลงเยอะอ่ะเดิมมีขอญาตแนะนำแพ็คของสุลตางเนี่ยเขาเติมเต่านะเพื่อนเพื่อนอยากได้ของ5ดาวโอ้โหอยากไปลงแดนมิติแต่ราคาแพ็คโคตรแพงเลยนะเกมนี้โอ้ยพูดขออภัยครับขอลืมตัวไปหน่อยนี่ครับลูกเต่านำโชคเห็นไหม125เต่าราคาอยู่ที่79มาเติมฮันมีลดถูกลงเยอะนะประมาณเท่าไหร่2,800ปะเดี๋ยวมีขออนุญาตกดให้ดูกันนึงนะจำไม่ได้เหมือนกันเห็นราคาเราไม่กล้ากดโอ้โห 2,900 บาทนะ 2,900 บาทมาเติมพาร์มีก็น่าจะเหลือ 2,000 ต้นๆครับเพื่อนๆจะประหยัดเงินได้เยอะราคาแล้วแต่วันนะบางวันก็ 2,200 2,300 แต่จะถูกลงเยอะถูกไหมครับพอซื้อเต่ามา100กว่าอันเสร็จแล้วก็หมุนแหลกเลยครับให้ลงไอ้นี่เยอะๆแต่ในระหว่างที่ลงบางทีก็ได้อาวุธบ้างเห็นไหมยันเทพโชคลาภคือของมันดีรีเฟซทองเห็นไหมทุกอย่างมันใช้กับตัวโอโหแดนยันโลกต่างมิติตอนนี้ต้องบอกว่าเหมือนยาบ้าเลยนะขาดแล้วแบบหัวใจเต้นตุกๆอยากได้ออกไปซื้อ3เม็ดร้อยได้ไหมเข้าโครงการ5เม็ดเอ้ยมึงมาขายยาบ้าไม่ใช่แล้วขออภัยนะไม่กินนี่จบไปในส่วนการหาของ1-5ดาวนะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถหาได้สายเติมเขาก็จะสบายหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกหมุนตรงนี้เสร็จแล้วมันก็ลงมาเห็นไหมมันจะมียุทธภัณฑ์2ดาว3ดาว4ดาวสบายอ่ะเขาก็จะมีโอกาสได้ของเยอะกว่าเราเอาพูดแค่นี้แหละเห็นนะในนี้ได้การันตี5ดาวเลยมาแต่ว่าก็ยังสุ่มอีกนะโอ้โหจริงๆเกมนี้น่าจะให้เลือกนะเพราะว่าคนมันลงมาถึง160รอบได้นี่มันต้องสุ่มละตานอย่างเดียวอันนี้น่าจะให้เลือกนะไม่น่าสุ่มเลยต่อไปเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงออฟนะว่าเขาใส่อะไรยังไงกันนะครับอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนแบบเข้าใจง่ายเลยนะคือเพื่อนๆต้องดูสายการเล่นของเพื่อนๆเป็นหลักเลยอันดับแรกอย่างเช่นถ้าเป็นสายลงเขาจะเล่นกายภาพเล่นโจมตีกระจายกันถ้าอย่างนั้นก็ไปเล่นสายโจมตีสายกายภาพก็คือเน้นค่าโจมตีที่เป็นโจมตีเพื่อนๆเห็นไหมโจมตี8หรือไม่ก็โจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีเปอร์เซ็นต์จะเห็นผลมากกว่ายิ่งเลทเกมนะครับ
หรือเป็นในส่วน HP ก็ได้ถูกป่ะ HP เยอะเราก็ตายยากส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เขานิยมใส่คือ HP ครับเน้นเลือดสัก 3-4,000 ขึ้นไปมันจะลงดันง่ายพอลองได้เปรียบคนอื่นคนที่ไม่ใส่ก็เลือดไม่ถึง 1,000 อ่ะคนที่ใส่ก็เลือดประมาณ 3-4,000 ขึ้นไปอ่ะยังมีใส่แค่ประมาณ2ชิ้นเห็นป่ะมีเลือดไป 2,200 ถ้าเกิดแบบเข้าใจง่ายมีใส่4ชิ้นนี่ก็เลือดประมาณ 6,000 เอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดออฟก่อนอย่างอันนี้ใช่ไหมโจมตีบวก25 HP เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเดี๋ยวไอ้ HP เปอร์เซ็นต์มันคือออฟหลักเพื่อนๆต้องมาดูออฟตรงนี้ครับเนี่ยพอเพื่อนๆกดเข้ามาเห็นไหมเนี่ยเขาจะบอกว่าหมวกจะมีโอกาสสุ่มออฟหลักเป็นป้องกันเห็นไหมเห็นไหม HP ป้องกันแปลว่าหมวกเนี่ยมันสุ่มแค่2ออฟครับ HP กับHP กับอะไรนะ HP กับป้องกันอ่ะเพื่อนๆก็มาดูชุดต่อเห็นไหมป้องกันโอ้ยเดี๋ยวขออภัยมันตัดมาป้องกัน HP ป้องกันเปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์โอเคครับเสื้อก็จะมีในส่วนป้องกันเป็นหน่วย HP เป็นหน่วยเห็นไหมแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งสองอย่างเลยป้องกันเปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์อาวุธมีหลายออฟไม่มีจำไม่ผิดนะแล้วอาวุธก็จะมีปัญญาหนึ่งปัญญาแล้วนี่โจมตีซึ่งจริงๆคนเล่นกระทามันจะเล่นปัญญาอยู่แล้วครับเขาจะไม่เอาออฟหลักที่เป็นโจมตีอยู่แล้วมีพูดถูกไหมก็เนี่ยแหละคือวิธีคัดออฟครับเพื่อนๆต้องดูให้เป็นเนี่ยปัญญาอย่างเงี้ยเล่นโอเคอาวุธหลักไม่มีเปอร์เซ็นต์นะมีหมวกเนี่ยทำไมกดแล้วหรือว่าอันนี้มัน1ดาวเลยไม่มีเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเดี๋ยวมีขออนุญาตไปดู5ดาวแล้วกันดูปัญญาดูอาวุธใหม่อ่ะดูของแดงเลยอ่ะมี2ออฟมาโอเคอันนี้ชัดเจนแล้วอาวุธอาวุธเนี่ยมันจะมีออฟหลักแค่โจมตีกับปัญญาครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเล่นเวทเขาก็ไม่เอาโจมตีใช่ไหมโจมตีมันคือกายภาพปัญญาคือเวทเพราะนั้นออฟหลักเขาต้องเอาเป็นปัญญาถูกไหมครับแค่นั้นอันนี้แหละวิธีคัดออฟคือเพื่อนๆต้องดูอาชีพที่เพื่อนๆเล่นแล้วก็ตรงกับเราแค่นั้นเองครับยกตัวอย่างอย่างของมีสายปัญญาเล่นไฟใช่ไหมคือเดี๋ยวมีพอก่อนออฟที่เขานิยมตอนนี้คือออฟม่องไวครับเพราะว่าเอาไปประลองก็ได้ใส่แล้วออฟม่องไว เขาจะเน็ตออฟม่องไวกันเพราะว่ามันใช้ประลองได้ใช้เก็บเลเวลก็ได้เพราะว่าบางหุ่นพลมันไวถูกไหมเพราะฉะนั้นออฟม่องไวมันจะใส่แทบทุกสายเลยอะแต่จะมีในส่วนธาตุดินครับธาตุดินเขาจะเล่นป้องกันกันแล้วก็ธาตุน้ำเล่นเฮดพีเพราะฉะนั้นออฟม่องไวอาจจะเป็นได้แค่บางอาชีพอย่างแบบลมกายภาพโจมตีกระจายหรือว่าจะเป็นในส่วนไฟเวทก็เล่นโจมตีไวก็ได้อันนี้มียกตัวอย่างคร่าวๆนะครับ เดี๋ยวมีจะขอพูดถึงทีละออฟเลยแล้วกันนะอย่างนี้โจมตีใช่ไหม HP ได้ อันนี้ได้ HP โจมตีเยอะดีครับอันนี้จริงๆมันใส่ได้แทบทุกอาชีพเลยนะอันเนี้ยแต่ว่าควรจะเป็นเน้นที่โจมตีเพราะว่าออฟเซตหลักมันเป็นโจมตีถูกไหมก็ควรจะเป็นลมตีกระจายถูกไหมครับหรือว่าเป็นในส่วนไฟก็ได้ไฟสายโจมตีอ่ะลุ้งขาวทานตะวันอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ได้ครับ1คือง่ายๆนะสายกายภาพเน้นออฟอะไรใช่ไหมคีเรทคีดาเมจแล้วก็โจมตีหน่วยแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์มีเห็นเขาเล่นกันอย่างเงี้ยถ้ามันออก4ออฟได้คือสวยมากอันนี้แบบเอาพูดถึงโคตรแรงแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็อาจจะเป็นในส่วนอาจจะมีออฟไวออฟเลือดเพราะว่าไวกับเลือดมันได้ใช้อยู่แล้วครับขอให้มันเป็นออฟที่มันที่เราได้ใช้เพื่อนๆงงบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นเซตโจมตีอย่างเงี้ยแต่ไปออกปัญญาอย่างเงี้ยไม่เวิร์กเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อันนี้เพื่อนๆนึกภาพออกไหมประมาณนี้นะต่อไปในส่วนรองเท้าว่องไวเห็นป่ะออฟหลักเป็นว่องไวอันนี้คือถูกครับแต่ว่าอาจจะเป็นในส่วนออฟเขียวเห็นไหมออฟเขียวมันจะออกแค่ออฟเดียวเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงสีออฟก่อนแดงเนี่ยจะมีโอกาสออก3ถึง4ออฟต่อไปเป็นในส่วนม่วงนะครับเดี๋ยวมีหาสีก่อนนี่สีม่วงเห็นป่ะม่วงจะมีโอกาสออก3ออฟครับแล้วก็เป็นในส่วนน้ำเงินจะมีโอกาสออก2ออฟเขียวจะมีโอกาสออกออฟเดียวส่วนใหญ่ที่เขาทำตอนนี้คือเน้นนิยมใส่ของแดงครับเห็นป่ะหมีก็จะใส่เป็นของแดงแต่ดวงหมีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นเล่นเป็นเวทใช่ไหมหมีแนะนำให้หาเป็นเซตปัญญาหรือว่องไวอะไรก็ได้ที่เป็น6ชิ้นนี้เอาเป็นปัญญาว่องไวสลับกันก็ได้แต่ว่าออฟเนี่ยควรจะออกไปเป็นสีแดงเพราะว่ามันออก4ออฟถูกไหม3ถึง4ออฟออฟที่ควรใส่ตอนนี้อย่างที่หมีบอกครับเอาเป็น HP HP เป็นหน่วยตอนนี้มันเห็นผลเยอะ HP เปอร์เซ็นต์ตอนเลทเกมจะดีกว่าแต่เราใส่อย่างนี้ไปก่อนแล้วก็อย่างนักเวทเอาออฟอะไรใช่ไหมปัญญาหน่วยปัญญาเปอร์เซ็นต์แล้วก็แม่นอันนี้แม่นสำคัญนะบางทีลงเวทโดน10ตัวบางทีมันก็หลบได้แม่นสำคัญนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วน HP
HP เปอร์เซ็นต์ป้องกันคิเลตอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับตัวเราเพื่อนๆนึกออกป่ะออฟที่ไม่ควรมีของปัญญาก็คือโจมตีกายภาพเพราะเราไม่ได้ใช้อันนี้มีพูดกันแบบเข้าใจง่ายใช่มั้ยประมาณนี้นะถ้าอย่างสมมุตินะโดอย่างช่วงตอนแรกอย่างเงี้ยใส่ของอะไรก็ได้ที่เราใส่ก่อนอย่างเช่นของ1ดาวเลเวล30 2ดาว4ดาวก็ใส่ได้ตอน120เห็นมั้ยครับของ150ตอนนี้เอามาไว้ก่อนแต่ยังใส่ไม่ได้เพราะต้องรอ150ถูกไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อนๆถ้าจะเอาเอ็มเกมต้องรอต้องรอต้องใส่5ดาว150ครับแต่เพื่อนๆต้องคัตออฟแล้วก็เป็นเซตโจมออฟเซตตรงข้างล่างเนี่ยควรจะตรงกับสายของเราอันนี้เพื่อนๆนึกภาพออกไหมอย่างของหมีก็จะเล่นแค่ว่องไวครับเพราะว่องไวกับปัญญาค้ากันเลยถ้าเกิดโชคดีเอาปัญญา6ก็ปัญญา6ว่องไว6ก็ปังว่องไว6แต่ว่าคัตออฟแค่นั้นเองจบแล้วอันนี้เพื่อนๆนึกภาพออกไหมตอนนี้ช่วงนี้มีแนะนำนะหาเป็นของจะกี่ดาวก็ได้แต่ขอให้มันออกเป็นสีแดงแล้วก็เป็น HP ใส่ไปก่อนไม่ตรงเซตไม่เป็นไรครับใส่ไปก่อนในช่วงนี้นะแล้วพอตอน120 150ค่อยไปคัดออฟดีๆทีเดียวเลยครับหาออฟแดง4ดาว5ดาวไปแล้วก็ให้มันตรงกับสายเรา6ชิ้นแค่นี้จบแล้วอ่ะอันนี้มีสรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลยเพื่อนๆนึกภาพออกมั้ยแต่ว่าในการตีบวกมันจะเพิ่มออฟนะอย่างอันนี้มีทำทดลองไว้แล้วเห็นป่ะอันนี้ออฟขาวมันคือออกแค่ออฟเดียวเอ้ยออฟขาวไม่ออกเลยครับมันจะมีแค่ออฟหลังเดียวคือปัญญาเปอร์เซ็นต์เห็นไหมถ้าเราตีบวก3มันก็จะสุ่มออฟหนึ่งแต่จะมีโอกาสลงออฟเดิมอันนี้มีสมมุตินะสมมุติถ้าเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยมันอาจจะมีออฟคีเลตอยู่พอมีไปตีบวก3ก็จะอาจจะมีโอกาสออก3ออฟคีเลตครับก็กลายเป็น3จาก3เป็น6อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะไปสุ่มออฟข้างล่างอีก3ออฟแค่นั้นเองถ้าเพื่อนๆอยากได้ออฟเพิ่มก็คืออ่ะเดี๋ยวพูดก่อนทำไมของขาวของแดงมันต่างกันยังไงใช่ไหมแน่นอนมันต่างคือของแดงเริ่มมามันมี4ออฟเลยถูกไหมครับทีเนี้ยพอเวลาเพื่อนๆไปตีบวก3มันก็เด้งออฟหนึ่งอาจจะมีโอกาสสุ่มลง HP เปอร์เซ็นต์เห็นไหมลงป้องกันลงอัตราหลบหลีกลง HP เห็นไหมมันก็ต้องดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วคนเขาถึงนิยมใส่แดงกับม่วงนะครับประมาณนี้นะขาวทำไมไม่นิยมเพราะมันมีออฟมันไม่มีออฟเพื่อนๆไปตีบวกเงี้ยสมมติมีตีบวก6ใช่ไหมมันก็สุ่ม2ออฟเพราะว่าทุกบวก3ได้บวกได้ออฟหนึ่งถูกไหมเห็นไหมมันลง2ออฟซึ่งมันไม่คุ้มเลยครับจริงๆเพราะนั้นเพื่อนๆที่คิดว่าจะใส่ตอนนี้จะเป็นของ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวใส่ไปก่อนแต่ต้องเป็นของแดงหรือม่วงก็ได้แต่คัดออฟเอาแค่นี้จบแล้วอันนี้เดี๋ยวมีจะไล่ออฟให้ดูนะอย่างอันนี้เป็นสายโจมตีใช่ไหมเห็นไหมมันเป็นลงออฟเป็นป้องกันเปอร์เซ็นต์ปัญญาอันเนี้ยยังไงคนใส่เซตสายโจมตีมันไม่เกี่ยวกับปัญญาอันนี้คือไม่เวิร์คเพื่อนๆนึกภาพออกยังประมาณนี้นะเดี๋ยวมีพูดยกตัวอย่างอย่างอันนี้เฮดสาย HP อย่างเงี้ยน้ำน่าจะชอบครับเพราะว่านี่คือสายถืออันนี้ออฟดีมากแต่หมีไม่ได้เล่นไงเห็นไหมป้องกันบวก3 HP เปอร์เซ็นต์เห็นไหมโอ้โหป้องกันอัตราหลบผิวโอ้โหทุกอย่างคือมาเพื่อถูกอย่างเดียวอันนี้ดีครับอย่างเงี้ยอันนี้คือดีอันนี้เดี๋ยวมีพูดไล่ออฟมาเผื่อเพื่อนๆจะยังงงอยู่อย่างนี้ซะเอาป้องไวอย่างเงี้ยม่วงไวมาใส่ทุกอาชีพเลยยกเว้นพวกถึกอย่างนี้จะไปใส่สายโจมตีก็ได้เพราะว่าออฟหลักมันเป็นโจมตีเห็นไหมอันนี้จะไปใส่พวกลมตีกระจายก็ได้จะไปใส่ธาตุไฟกายภาพก็ได้คืออันนี้มีพูดถึงว่าเราไม่ได้ใส่แค่ขุนพลใส่แค่ตัวหลักนะเราไปใส่ขุนพลได้อย่างริปโป้เงี้ยได้เลยริปโป้ก็ได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันจะมีข้อเสียหนึ่งออฟไม่ค่อยดีครับมีปัญญาเห็นไหมถูกไหมสมมติเราเอาริปโป้ไปใส่ริปโป้ไม่ได้ใช้ปัญญาใช่ไหมล่ะอย่างถ้าเกิดสมมติเอาไปใส่ตัวหลักหมีเล่นปัญญาใช่ไหมหมีเอาว่องไวแต่โจมตีหน่วยหมีไม่ได้ใช้ถูกไหมหมีใช้ปัญญามันก็ไม่แม็กไงถูกไหมมันไม่ได้ใช้ทุกค่าแค่นี้ครับหลักๆนะเดี๋ยวมีพูดไปเรื่อยๆแล้วกันเผื่อเพื่อนงงนะครับอย่างอันนี้เห็นไหมเกาะเทวามันเป็นเซต HP อันนี้ดีเห็นไหมเพราะว่าเป็นป้องกันเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับถึกแล้วก็เป็น HP หน่วยป้องกันคืออันนี้ออกมาให้คือสำหรับสายดินเลยครับหรือไอ้สายน้ำนี่พวกน้ำซับจะเล่น HP กันมากกว่าใช่ไหมประมาณนี้นะครับอย่างขาวเนี่ยหมีไม่แนะนำให้เล่นครับอย่างน้อยไปเล่นอย่างน้อยคือแดงกับม่วงออฟดีๆเห็นไหมม่วงเนี้ยมันออก3ออฟไอ้อันนี้สมมตินะว่องไวใช่ไหมออฟหลักเป็น HP ซึ่งปกติพวกเหรียญมันจะเป็น HP อยู่แล้วครับเห็นป่ะอันนี้ HP เปอร์เซ็นต์คีเรทว่องไวถามว่าหมีเล่นได้ไหมหมีเล่นได้ครับเพราะว่ามันเป็น HP คีดาเมจว่องไวมันก็ได้โดยตรงกับเราถูกไหมเอาง่ายๆคัตออฟให้ที่มันโดยตรงกับเราอ่ะเพื่อนๆนึกภาพออกไหมยังมีเล่นปัญญาอย่างเงี้ยหมีก็ไม่ควรเอาโจมตีแค่นี้ครับจบแล้วหลักๆมีแค่นี้จริงๆแต่อันนี้ของหมีดีกว่าก็อาจจะใส่แบบนี้ไปอันนี้อย่างของหมีใช่ไหมเป็นเหรียญใช่ไหมตรงกับหมีไหมว่องไวมันได้ใช้อยู่แล้วถูกไหมครับ HP ออฟหลักของเหรียญมันเป็น HP อยู่แล้วอันนี้ออฟลอง4ออฟเป็น HP อันนี้ได้ใช้ป้องกันได้ใช้แม่นยำไม่ได้ใช้แต่ว่าโจมตีเปอร์เซ็นต์นี้ไม่ได้ใช้ครับเพราะเราเล่นปัญญาอันนี้ยกตัวอย่างนะเผื่อคนยังงงอยู่
อันนี้พูดแบบละเอียดมากต่อไปก็คืออันนี้เหรียญตาเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นเซตม่องไวเอาเราก็ได้ใช้อยู่แล้วอาคีดาเมจได้ใช้ป้องกันได้ใช้ปัญญาสรุปก็คือ3ออมนี้ได้ใช้หมดเลยเออให้อย่างเงี้ยน่าไปตีบวกครับทำของอันนี้ก็ได้ใช้นะเออ2อันนี้ได้ใช้หมดเลยแต่ถ้าเกิดให้มีเลือก2อันนี้ใช่มั้ยป้องกันมีว่าอันซ้ายดีกว่าเพราะว่ามันมีม่องไวแต่จริงๆถ้าจะเอาแรงก็เอาปัญญาก็ได้แต่คือมันได้ใช้หมดเลยอ่ะเพื่อนๆนึกภาพออกมั้ยอันนี้เดี๋ยวพูดไปเรื่อยๆนะสำหรับคนที่ยังงงอยู่นะครับเดี๋ยวเอาดูพวกออฟของแดงดีกว่าซึ่งหมีก็เป็นคนดูสวนเขาของแดงไม่ค่อยของแดงไม่มีอยู่3ชิ้นเล่นมาตั้งกี่วันแล้วอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยโอ้ยยังเอาอันนี้ก็ได้ครับเห็นปะมันเป็นม่วงไวแต่ออฟหลักเป็นปัญญาอันนี้มีสามารถเล่นได้เพราะเป็นปัญญาถูกไหมเพราะมีสายเวทแต่ว่ามีในส่วนโจมตี5หน่วยอันนี้หมีไม่ได้ใช้คีดาเมจกับปัญญาได้ใช้แต่โจมตีไม่ได้ใช้ครับแค่นั้นเองอันนี้เพื่ออ้าวมีรองเท้าเทพด้วยเว้ยอันนี้เป็นสายโจมตีเป็นเซตโจมตีใช่ไหมโจมตีเปอร์เซ็นต์อันนี้เหมาะกับสายโจมตีกายภาพพวกไฟกายภาพลุ่งขาวทางตะวันหรือว่าลมตีกระจายแต่ว่าในออฟตรงเนี้ยปัญญาคือไม่เกี่ยวเพราะว่าสายกายภาพเขาไม่ได้เล่นเห็นไหมแต่ HP โจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์โจมตีอันนี้ดีนี่หมีว่าหมีพูดเคลียร์แล้วเนาะเพื่อนเพื่อน่าจะคัดออฟเป็นแล้วคือพยายามคัดออฟให้ที่เราใช้ได้อันไหนที่มันไม่ได้ใช้ก็อย่าไปทำไปทำครับพยายามคัดในช่วงแรกมันจะลำบากนิดนึงเพราะของน้อยไงแต่เดี๋ยวพอเล่นไปสักเดือนนึงของมันจะเยอะแล้วอันนี้มันจะเลือกง่ายแล้วเราก็ทำของที่มันโดยตรงกับเราแค่นี้ครับจบแล้วอันนี้มีโคตรเคลียร์เลยนะสมมุตินะอันนี้มีสมมุตินะอันนี้มันไม่ดีอย่างนึงคือโจมตีเปอร์เซ็นต์มีไม่ได้ใช้ครับจริงๆว่องไวอ่ะดีปัญญากับว่องไวหมีก็ให้ว่องไวมากกว่ามันมีว่องไวมันได้ใช้บอทอ่ะนะใช้บอทโอ้โหลงปานบันลองทุกอย่างเลยอ่ะต่างกันแค่ HP เปอร์เซ็นต์กับว่องไวจริงๆอันนี้ก็ดีปัญญาเปอร์เซ็นต์หมีเลยลังเลอยู่เนี่ยหมีทำอันนี้แล้วกันมาต่อไปนะครับพอเพื่อนๆคัทออฟได้แล้วใช่ไหมเพื่อนๆก็เพื่อนๆไปตีบวกเนี่ยเพื่อนๆคัทออฟนะอย่าไปตีมั่วนะถ้าตีมั่วจะเสียของนะครับเอาต่อไปวิธีการตีบวกเพื่อนๆกดคำว่าเสริมแก่งอันนี้เพื่อนๆไปคัทออฟอย่างที่หมีบอกก่อนเห็นไหมอันนี้ดูว่าอันไหนมันโดยตรงกับเราเราก็ตีครับนี่คงไม่มีชิ้นอื่นที่มันแบบเป็นว่องไวปัญญาอะไรอย่างเงี้ยหรอเอออันนี้ไอ้โจมตีเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครับเห็นไหมออฟหลักเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ไม่เกี่ยวกับเรานะเราต้องเอาที่มันเกี่ยวกับเราอันนี้ได้อยู่นะแต่ว่า1ดาวเองอะ1ดาวมันน้อยไปแล้วเดี๋ยวนี้เพราะมีใส่ได้4ดาวแล้วไง120แล้วเหมียวว่องไวดีกว่าจริงๆก็อยากได้ปัญญาอยากแรงๆอยู่แต่ไม่เป็นไรครับนี่เห็นไหมมันจะใช้เหรียญทองเดี๋ยวมีขอบอกอนุญาตหาวิธีเหรียญทองนะครับเพื่อนๆไปขายตามร้านก็ได้นะเดินไปขายตามร้านหรือว่ากดไอ้นี่ก็ได้ครับลูกปั้นหินเนี่ยวิธีการหาเงินทองคือเพื่อนๆขายไห่ครับขายไห่นี่เห็นไหมเดี๋ยวมีไม่อยู่42,000เดี๋ยวมีขายหมดไม่ปกติมันจะขึ้นเงินเลยไม่ใช่หรวิธีขายหมีก็ขายอย่างแค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะขึ้นเงินให้ครับเสร็จแล้วเราก็เอาเงินไปทำอะไรครับตีบวกเราก็เงินไปตีบวกนะครับนี่อันนี้มันน่า HP ว่องไวอ่ะหมีเอา HP ดีกว่ามาเดี๋ยวมีขออนุญาตตีบวกให้ดูครับเราใช้เหรียญทองเนี่ยตีถึงบวก6เห็นบ้างอย่างที่หมีบอกทุกครั้งที่เราบวก3บวก3บวก6บวก9บวก12บวก15มันจะมีโอกาสซุ่ม1ออฟครับอันนี้ก็จะซุ่ม1ออฟเห็นไหมอาจจะมีโอกาสไปลงออฟใหม่อันนี้ลงออฟใหม่อันนี้โอ้แย่เลยครับไปลงโจมตีหมีไม่เกี่ยวอันนี้ก็คือเฟลครับอันนี้หมีก็จะไม่ทำเห็นนะ
ราะว่าออฟซีมันไม่เกี่ยวกับเราแต่จริงตอนในช่วงนี้อย่างที่หมีบอกทำใส่ไปก่อนก็ได้ไม่ต้องไปคิดเยอะตีบวก6ทั้งตัวใส่ไปก่อนก็ได้เพราะว่าการที่เราตีตั้งแต่บวก6ขึ้นไปมันจะใช้เหรียญ TNA ครับเห็นไหมเหรียญ TNA หาจากอะไรหาจากการขุดครับนี่ขุดเหรียญเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆส่งปลาโต้เหยาไปเลยเนี่ย3ชิ้นถ้าเกิดอยากได้เยอะก็ขุดซื้อครับซื้อ4ชิ้นเลยนี่ซื้อตรงนี้นะครับนี่จัดหนักจัดเต็มเลยครับแค่นี้เองเอาง่ายแบบเข้าใจง่ายนะเพื่อนๆยิ่งส่งเยอะจังเพียงคงมีส่งแค่อันเดียวใช่ไหมถ้าเพื่อนๆส่ง4มันยิ่งได้เยอะครับวันนึงมันจะเด้งมาหาเราทีละ2ทีละ3อันนี้หมีไม่รู้ว่ามันให้มายังไงอะนะประมาณนี้เพราะนั้นที่หมีบอกในช่วงแรกก็คัดออฟตีแค่บวกของทั้งตัวแค่นี้ครับพยายามเน้น HP ไว้ HP เป็นหน่วยตอนนี้สำคัญ HP เปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันยังไม่ค่อยเยอะแต่อนาคตมันจะเยอะกว่าถ้าอย่างนี้ใช่ไหมออฟไม่สวยครับมีก็มาตีอันนี้ต่อไม่เป็นไรครับเป็นการเทนให้ดูแต่อย่างที่บอกนะลงออฟมันก็จะมีโอกาสไปลงคีดาเมจลงป้องกันลงปัญญานะครับเออโอ้โหอันนี้โอเคเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือโดยตรงกับหมีหมดเลยเพราะว่าเป็นคีดาเมจป้องกันปัญญาว่องไวใช้ได้ใช้หมดถูกไหมครับอันนี้หมีก็จะตีต่อแต่เหรียญไม่พอว่ะปกติมันลงแล้วมันได้เงินเลยไม่ใช่หรออันนี้งงเหมือนกันว่ะปกติลงมันได้เงินแต่ทำไมมันไม่ได้เงินวะอันนี้มึนเดี๋ยวมันนะครับอ๋อขออภัยครับหมีลงผิดที่มันต้องเป็นลูกปั้นนี่นะลูกปั้นน้ำเงินนะเดี๋ยวมีเอาใหม่นะครับขออภัยเอาออกเลยครับเขินเลยนะนี่แหละหลายเกมจัดนะมีหลายเกมจัดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเขินเลยเขินไปอู้นี่เห็นไหมครับอันนึงประมาณ100บาทบ่น่าจะ 1,000 บาทหรือ100บาทไม่รู้ว่าอ่ะเราก็เอาขายเลยครับจบเราก็จะได้เงินมา 1,600 แล้วเย้รวยเลยครับโอ้โหชิวๆใสๆเลยนะทำไงต่อใช่ไหมครับก็มาเสริมแต่งต่อเลยอันที่มันตรงกับออฟเราเนี่ยเห็นไหมหลังจากที่เราบวก5ไปบวก6มันก็จะสุ่มอีกออฟหนึ่งออฟอะไรครับปึ๊กโอ้มาคีดาเมจคงน่าจะลงปัญญาหรือว่องไวจะดีมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับคืออันดับแรกอย่างที่พี่บอกคัด4ออฟให้ตรงกับเราแล้วก็ตีบวก6ไปก่อนเพราะว่าบวก6มันใช้แค่เหรียญทองถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดแต่บวก6ไปมันใช้ TNX มันเปลืองเกินไปอ่ะTNX อันนี้มีแนะนำนะดองเหรียญไปเยอะแล้วค่อยไปบวกตอน150เอาแบบเทพๆไปเลยประมาณนี้ดีกว่าถ้าทำมีนะครับอันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะอันนี้อธิบายแบบมีคิดว่ามีละเอียดมากก็ว่าน่าจะช่วยผู้เล่นได้นะครับแต่ข้อเสียของอันชิ้นนี้ก็มีครับเพราะว่ามันไม่ได้บวกเลือดเลยจริงๆในช่วงแรกเน้นออฟเลือดจะดีกว่าเนี่ยบวก6ก็บวกออฟหลักแต่ว่าออฟรองไม่มีอันนี้จะได้แค่แม่นกับป้องกัน HP ใช่มั้ยเอาอันนี้ดีกว่าอยู่แล้วนี่ HP ตกไป200แต่ไม่เป็นไรครับโอ้โหแม่นยำเพิ่มขึ้นบานเลยปัญญาก็เพิ่มนะสบายเลยเห็นมั้ยอันนี้ก็เป็นการคัดออฟครับอย่างที่บอกคือพยายามหาออฟ4ออฟให้ตรงกับสายเราแต่ในช่วงตอนที่ยังไม่ได้ใส่ของ150บาทของพวก1ดาวถึง4ดาวไอ้พวก1 120เนี่ยใส่ให้มันเค้าเรียกว่าไงนะใส่ให้มันตรงกับสายเราไปก่อนแต่ว่าไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคัดตอน155ดาวทีเดียวแค่นี้จบแล้วเผื่อเพื่อนๆมีคำถามอะไรเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ของเทพ1-5ดาวก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วเจอกันนะครับหรือใครอยากให้มีทำไกด์อะไรกับ TSX ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกคน